ครอบครัวของสะใภ้เกาหลีหากพูดถึงคุณซอสุภัยพรนันทเดชหรือซอยอนเจ้าของช่อง YouTube สะใภ้เกาหลีบายเกาหลีสาวไทยที่ทำคลิปเล่าประสบการณ์ชีวิตการเป็นสะใภ้ครอบครัวเกาหลีใต้ช่วยปลูกผักทำร้านอาหารจนมีแฟนคลับทั้งชาวไทยและชาวเกาหลีใต้กดติดตามกว่า 1.22 ล้านคนสาวไทยที่ไปใช้ชีวิตต่างบ้านต่างเมืองแต่ได้สร้างประสบการณ์และความประทับใจมากมายและบอกเล่าเรื่องราวออกมาในรูปแบบของคลิปวิดีโอสำหรับสะใภ้เกาหลีบายโคเรียช่อง YouTube ของสาวไทยทำคลิปเล่าประสบการณ์ชีวิตของการเป็นสะใภ้อยู่ที่เกาหลีใต้ปลูกผักเก็บผักช่วยงานครอบครัวสามีถ่ายทอดออกมาในมุมน่ารักน่ารักมีแฟนคลับให้ความสนใจติดตามจำนวนมากนานๆจะได้กลับมาที่ประเทศไทยสักครั้งสำหรับจุดเริ่มต้นของการทำคลิปเริ่มทำตั้งแต่ปี2562เกิดจากความคิดที่อยากเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวของเราและครอบครัวสามีเราเห็นเขาทำงานจนไม่ค่อยมีวันหยุดและอายุมากแล้วเราอยากหาอะไรที่จะเพิ่มรายได้ทำให้ในอนาคตเขาได้พักผ่อนได้เที่ยวบ้างคุณสอเล่าว่าครอบครัวสามีจะเปิดร้านอาหารเกาหลีมีหมดเลยแต่ลูกค้าจะมีในช่วงตอนเที่ยงและตอนเย็นเท่านั้นทำให้รายได้ไม่ได้เยอะมากเลยเกิดความคิดหารายได้เสริมด้วยการปลูกผักแล้วก็ขยับมาเป็นการทำ YouTube ช่วงแรกๆครอบครัวมีความเขินกล้องและไม่อยากออกสื่อคนเกาหลีจะเป็นอะไรที่แบบว่าถ้ามีกล้องจะเขินมากแต่พ่อปู่กับแม่ย่าตามใจเราบอกว่าเอาอะไรก็ได้ที่เราทำแล้วมีความสุขในการอยู่ที่ประเทศเกาหลีได้นานและทำเพื่อครอบครัวเขาก็เห็นด้วยแต่ก็ติดเรื่องการออกกล้องนิดนึงเฉพาะช่วงแรกๆหากถามถึงผลตอบรับจากการทำคลิปตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้คือดีมากๆถือว่าเร็วเพราะมีผู้ติดตามถึง 2.3 ล้านคนคุณซอเล่าอีกว่าพี่สาวที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเขาไปมีสามีอยู่ที่ประเทศเกาหลีแล้วเราก็โสดอยู่เขาก็ติดต่อให้เรารู้จักกับครอบครัวของพี่ชินติดต่ออยู่ประมาณ2 ปีเวลาแม่ย่าโทรศัพท์มาเขาก็อยากเห็นหน้าเราเขาชอบพูดว่ามาคบกับลูกเขาได้ไหมได้คุยกันนิดๆหน่อยๆแบบนั้นอยู่2 ปีกระทั่งเราตัดสินใจไปหาพี่สาวที่ประเทศเกาหลีทำให้แม่ย่าได้เห็นตัวจริงของเราแม่ย่าจึงพยายามคุยให้เราลองคบกับลูกเขาดูได้ไหมโดยพ่อปู่แม่ย่าจะเป็นคนดึงเรามากกว่าลูกชายเพราะพี่ชินขี้อายพี่สาวเองก็คอยพูดแนะนำว่าครอบครัวนี้ดีแล้วก็มีลูกชายคนเดียวครอบครัวนี้เหมาะกับสอบมากๆลองรู้จักไว้ก่อนไหมพี่บอกเราไว้แบบนี้จากนั้นพอเราได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆ